เกิดอุบัติเหตุอะไรถึงทําให้ออฟฟิศเขาไฟไหม้หมดเลยนี่คือภาพของจริงของออฟฟิศเขากลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยของที่ลงทุนไป30ล้านกลายเป็นแบบนี้หมดเลยให้เป็นเถ้าในพริบตาเกิดอะไรขึ้นยูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเขาเป็น DIY เขาลงทุนกับการทำบ้านแต่งออฟฟิศของเขาในราคา30ล้านเยนทั้งหมดนี้เขาใช้ความสามารถของเขาเองทำหมดเลยที่เจาะบอลลิ่ง4ล้านเยนเครื่องแต่งบอลลิ่ง1ล้านเยนและนี่คือโปรเจคเตอร์เครื่องเล่นต่างๆทั้งหมด30ล้านเยนออฟฟิศที่หรูออฟฟิศที่ดีออฟฟิศที่สะอาดสะอ้านเกิดอะไรอย่างหนึ่งทำให้เพลิงไหม้นั่นคือคำตอบคือแบตเตอรี่ที่เขาชาร์จบ่อยระเบิดขึ้นมานั่นแหละไอการระเบิดของแบตเตอรี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆคอยดูให้ดีและนี่ก็คือกล้องที่เคยถ่ายเก็บไว้จริงๆดูซีนให้ดีนะเพื่อนๆที่ชี้ไว้นะฮะหมดนี้ไฟกระพริบเลยระเบิดมันเกิดอะไรขึ้นทำให้บ้านของเขาทั้งหมดที่ทำจากไม้ไฟไหม้ออฟฟิศที่เพิ่งสร้างกับหยกนะฮะใช้เงิน30ล้านนี่กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาแบตเตอรี่นี้ที่เขาใช้ไปเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้จำไว้ถ้าไม่ใช่ของแท้ถ้าเป็นของแท้แล้วไม่แท้จะต่างกันยังไงมาเปิดดูแบตเตอรี่ข้างในดูมันต่างกันยังไงจะมีถ่านอยู่ข้างในนะครับตรงนี้แหละเป็นกุญแจสำคัญแบตเตอรี่ที่ชื่อว่าลิเธียมและแบตเตอรี่มีลิเธียมเนี่ยนานๆครั้งจะมีการระเบิดมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆโครงสร้างของแบตเตอรี่ตัวจริงมันจะมีแบตเตอรี่หลายตัวต่อกันเสร็จแล้วเกิดตัวนี้ผิดปกติระเบิดนะครับเขาจะมีห้องแต่ละห้องเนี่ยซึ่งเป็นตัวจับเซ็นเซอร์มันจะบล็อกไม่ให้ไฟกระแสไฟกระจายไปที่อื่นเพื่อจะทำให้ระเบิดน้อยหรือไม่เกิดการระเบิดเพื่อนๆลองดูนะครับพอมันผิดปกติปุ๊บเห็นไฟสีแดงขึ้นไหมฮะไฟสีแดงนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันบล็อกไม่ให้กระแสไฟไปโดนตัวอื่นก็จะทำให้ไม่ระเบิดนี่คือแบตเตอรี่ตัวจริงปึ้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 งนี่ครับสีฟ้าเกิดขึ้นก็ทำให้บล็อกไม่ให้กระแสไฟเกิดขึ้นไม่ทำให้ระเบิดมาดูของปลอมกันนี่คือแบตเตอรี่ตัวปลอมแบตเตอรี่ปลอมเนี่ยจะมีตัววัดเซ็นเซอร์ของการผิดปกติของแบตเตอรี่มีแค่ห้องเดียวเมื่อเกิดการระเบิดปุ๊บตัวอื่นก็จะระเบิดตามไปด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเวลาระเบิดปังตุ้มระเบิดไปเลยครับเพราะนั้นนี่ก็คือเกิดการระเบิดของจริงเลยโดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่ปลอมระวังนะครับพวกโมบายโฟนหรือไม่ตัวนะครับ power bank หรือไม่ก็ที่ชาร์จบุหรี่อะไรต่างๆนี่เพื่อนๆต้องระวังเลยนะฮะเราประหยัดตรงนี้แต่เราจะเสียทรัพย์สินระเบิดในบ้านของเราอันตรายมากนะครับเพื่อนๆต้องฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับนี่คือนะ power bank ที่เป็นของปลอมและของไม่ดีนะครับมามีการกันทดลองกันจริงๆเลยเพื่อนๆลองดูนะฮะน่ากลัวนะครับมันพองออกมาสักพักนึงไฟขึ้นโอ้ไฟขึ้นน่ากลัวมากเลยและนี่ก็คือแบตเตอรี่ของปลอมที่ยูทูบเบอร์คนนั้นใช้แล้วเกิดการระเบิดจริงๆที่ถ่ายเก็บไว้นะฮะจากออฟฟิศที่หรูๆสวยๆเนี่ยนะฮะพริบตาเดียวกลายเป็นเท่าฐานแบบเนี้ยเสียไป30ล้านเยนเพิ่งสร้างหยกๆนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆเป็นแบบนี้ครับคุณยูทูบเบอร์คนนี้บอกว่าจริงๆแล้วผมอยากจะซื้อของจริงแต่พอดูในอินเทอร์เน็ตมันบอกว่ามันถูกผิดปกติก็นึกว่าเป็นของจริงแต่มันถูกก็เลยซื้อไปแต่ที่ไหนได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปซื้อของปลอมมาซวยเลยโอ้โหเพราะมันถูกไงเราก็เลยซื้อไปแต่ถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อของจริงนะนี่คืออุทาหรณ์เลยครับคุณสกายโตโมก็เลยแชร์เพื่อนๆแล้วผมเองก็แชร์แปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะไม่อยากให้เป็นแบบนี้กันนะครับซื้อมาของปลอมประหยัดจริงแต่ถึงเวลานะครับเราอาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมหลายร้อยเท่าครับนี่คือ power bank ที่ผมได้รับมานะครับตอนนี้มันบวมมากเลยครับมันบวมออกมาเลยครับโผล่มาจนฝามันหลุดถ้าเราไม่รู้ว่านี่มันเป็นของจริงของปลอมแล้วเราใช้แบตเตอรี่ชาร์จอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราไม่อยู่เวลาเรานอนหรือเราไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเกิดมันไฟไหม้ระเบิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากๆเลยจะดูยังไงเป็นของจริงของปลอมแนะนำให้ซื้อของจริงเท่านั้นจากร้านที่เป็นเมเกอร์โดยตรงครับผู้ผลิตโดยตรงครับน่ากลัวมากมันพองบวมเลยนะเคยดูในคลิป YouTube ไหมฮะถ้าเอาไม้มาจิ้มเนี่ยมันจะระเบิดตุ้มเลยมีหัวคั่ว2อันนี้ถ้าผมตัดไปอาจจะระเบิดด้วยป่ะเนี่ยไม่กล้าเท่าไหร่ครับกลัวจังสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับ
และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ